ดีครับตอนนี้ภารกิจของเราก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานติดหน้าบังกองกับล้าง 100% ทั้ง2ใบนะครับส่วนใบนี้เราจะล้าง100นะครับแล้วก็เอาปลากลับบ้านก่อนนะครับแล้วก็ส่วนหน้าบังกองนะครับถ้าสังเกตจากคลิปแรกนะครับผมเราจะเห็นความแตกต่างกันมากเลยนะครับตอนนี้เราก็ใส่ให้เรียบร้อยพร้อมตัดหวีให้ใหม่นะครับยังใหม่หมดเลยเหมือนตู้ใหม่เลยนะครับเรียบร้อยนะครับส่วนกรองเราก็ล้างให้เรียบร้อยพร้อมเติมน้ำนะครับเพียงแต่ว่ารอเวลานะครับ24ชั่วโมงนะครับหรือ48ชั่วโมงนะครับแล้วก็ส่วนตู้ใบนี้นะครับเราล้าง 100% นะครับเก็บน้ำแพ็คป่านะครับตอนนี้ก็ลงป่าตามเดิมป่าก็สวัสดิภาพปลอดภัยทุกตัวนะครับขออนุญาตชมป่าหน่อยนะครับผมโอ้โหสวยมากเลยนะครับนี่ครับผมแบบใกล้ธรรมชาติมากเลยนะครับมีปลาตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กด้วยนะครับนี่นะครับผมมังกรเงินนะครับแล้วก็ทองมาลีนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยพิเศษนะครับแล้วก็ส่วนปลาเม็ดนะครับไม่ใช่ปลาเม็ดครับผมปลาเยื่อครับผมขออภัยครับนี่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยถ้ามาอยู่แบบอยู่กันเป็นฟงแบบเยอะๆอย่างเงี้ยครับอยู่กับต้นไม้อย่างเงี้ยครับก็สวยอีกแบบนึงนะครับนี่ครับผมส่วนใบนี้เราก็ขัดให้เอี่ยมหมดเลยนะครับส่วนกรองล่างนะครับนี่ครับผมนัดจัดให้นะครับเอี่ยมเลยครับผมแล้วก็ส่วนตรงนี้เดิมทีจะมีรูนิดนึงอันนี้เราก็แก้ไขลูกค้านะครับอะไรเล็กๆน้อยๆเราก็ทำให้นะครับแก้ไขเรียบร้อยครับผมนี่นะครับเห็นความแตกต่างกันเลยนะครับจากคลิปแรกกับคลิปนี้นะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ